ีทุกคนค่ะวันนี้นะคะพลอยก็จะมาพูดในเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งนะคะที่ทดลองกินนะคะเป็นของ Happy Egg ค่ะหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกันแล้วนะคะกับชื่อ Happy Egg ในหน้านิตยสารต่างๆนะคะประเภทคาวาอี้หรือเรอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยคือเขาก็จะมีหลายตัวมากส่วนตัวพลอยเนี่ยก็เคยพูดถึงผลิตภัณฑ์ของ Happy Egg ในDiet Diary แล้วนะคะรู้สึกจะเป็นตอนที่2นะคะเกี่ยวกับอาหารเสริมว่าพลอยเคยกินอะไรมาบ้างนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่พลอยเคยทดลองกินมาก่อนซื้อมารับประทานเองเลยนะคะแล้วก็เคยซื้อซ้ำด้วยนะคะก็รู้สึกว่ามันได้ผลพอดีเหมือนทาง Happy Egg เขามาเห็นเขาก็เลยส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดลองอีกนะคะซึ่งเป็นตัวนึงที่พลอยยังไม่ได้ทดลองแล้วก็ตัวที่พลอยเคยทดลองทานมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือ HCA นั่นเองนะคะกับไลโปรตีนค่ะทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนนะคะพลอยตอนแรกเนี่ยเคยด้วยความว่าเป็นคนอ่านนิตยสารก็เลยเห็นโฆษณาของตัวนี้แล้วก็เลยลองซื้อมาทานดูนะคะสั่งในอินเทอร์เน็ตในเว็บของ Happy Egg เลยแล้วก็รู้สึกตัวนี้จะกินไป2ครั้ง2กระปุกนะคะก็รู้สึกเลยว่ามันได้ผลซึ่งเดี๋ยวพอจะอธิบายให้ฟังนะคะว่ามันได้ผลยังไงแล้วตัวนี้เนี่ยก็คือยังไม่เคยลองนะคะชื่อว่าไลโปรตีนนะคะเป็นสำหรับช่วยเรื่องการเผาผลาญซึ่งเขาบอกว่าให้ลองทานคู่กันดูนะคะปกติเนี่ยพอเคยทาน HCA คู่กับแบนเนอร์รู้สึกแบนเนอร์3หรือ8จำไม่ได้นะคะก็มาพูดถึงตัวแรกกันเลยดีกว่าว่าทดลองทานแล้วเป็นยังไงตัวแรกนะคะก็คือ HCA ค่ะ HCA เนี่ยจะเป็นสารสกัดนะคะมาจากผลส้มแขกซึ่งจะไปยับยั้งนะคะตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนตัวแป้งที่เราทานเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยเป็นน้ำตาลแล้วหลังจากเป็นน้ำตาลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไขมันสะสมเป็นส่วนเกินของเราที่ทำให้เราอ้วนนะคะเราก็จะไปสะสมตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเหมือนดักแป้งนะคะแล้วก็ขับถ่ายออกมามันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์คือเวลาที่เราทานแป้งมากเกินไปเนี่ยก็คือมันได้ขับออกแล้วก็ด้วยความว่าพอมันไม่ไปสะสมในร่างกายเนี่ยร่างกายเราอ่ะก็จะดึงไขมันเก่าออกมาใช้เพราะมันไม่ได้สร้างไขมันใหม่เข้ามาเก็บไงคะคือร่างกายเราอ่ะก็จะไปดึงในส่วนของไขมันเก่ามาใช้นะคะตัวนี้เนี่ยพลอยลองทานแล้วนะคะก็จะช่วยในเรื่องของที่ไปลดตามส่วนต่างๆของร่างกายที่เป็นส่วนเกินโดยเฉพาะมากกว่าถามว่าตัวนี้ช่วยลดน้ำหนักไหมถ้าทานแต่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยซึ่งครั้งแรกที่พลอยเคยทานเนี่ยพลอยจะทานตัวนี้ตัวแรกยังไม่ได้ทานคู่กับอะไรเลยคือทานแล้วมันตรงส่วนเกินนะคะมันลดลงไปไม่ใช่แค่ส่วนหน้าท้องนะคะอย่างพลอยเนี่ยเป็นคนที่ต้นขาใหญ่ด้วยความเป็นคนนั่งนานก็เลยลองทานอันนี้ดูนะคะผลที่เห็นชัดที่สุดก็คือต้นขาของพลอยนะคะปกติเนี่ยพลอยจะชอบใส่กางเกงยีนขาสั้นเวลาอยู่บ้านนะคะแล้วพลอยเคยลองซื้อยีนมาตัวนึงซึ่งมันพอดีสะโพกแต่ว่ามันคับที่ต้นขามากเลยคือต้นขาเนี่ยแน่นออกมาแบบปลิ้นเลยนะน่าเกลียดมากแล้วก็รู้สึกว่ามันใส่แล้วไม่สวยอ่ะแต่ก็อยากใส่แต่ด้วยความอยู่บ้านมันก็ไม่มีใครเห็นนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็ปิ้นก็ช่างมันแต่พอทานตัวนี้เนี่ยหมดกระปุกเนี่ยเห็นเลยว่าต้นขาที่เคยปิ้นออกมาจากกางเกงยีนนะคะคือมันหลวมคือกางเกงยีนที่พลอยใส่เนี่ยมันไม่ยืดนะคะมันต้องแบบว่าผอมลงเท่านั้นอ่ะมันถึงจะเห็นว่ามันลดลงทีนี้พอต้นขามันไม่ใหญ่ทีนี้พอไขมันเก่าเนี่ยมันโดนนำมาใช้แล้วไขมันใหม่ก็ไม่ไปสะสมเนี่ยมันก็เลยทำให้ต้นขาเราเนี่ยเล็กลงตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเล็กลงเพราะว่าคือชั่งน้ำหนักแล้วมันเท่าเดิมแต่ร่างกายรู้สึกฟิตขึ้นเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็ต้นขาเล็กลงดูแบบตัวบางลงอ่ะคือไขมันหน้าท้องเนี่ยที่มันแบบพุงยื่นหรือไขมันหน้าท้องตรงที่มันห้อยอยู่ตรงแบบคือคนนั่งเยอะจะเป็นจะอยู่แบบล่างๆเลยอะค่ะไขมันตรงแบบหน้าช่วงหน้าท้องอะค่ะไม่ใช่ตรงเอวนะเป็นช่วงหน้าท้องที่มันชอบยื่นออกมามันยุบลง
นะคะก็เลยคิดว่ามันได้ผลดีเลยร่างกายพลอยอาจจะสะสมพวกแป้งหรือน้ำตาลอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้พลอยคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันจะได้ผลมากเลยสำหรับคนที่ชอบทานแป้งนะคะชอบทานน้ำตาลหรือว่าคนที่มีส่วนเกินแบบอาจจะไม่ได้อ้วนนะแต่จะมีส่วนเกินในส่วนที่คุณคิดว่ามันลดยากนะคะอย่างเช่นพวกต้นแขนต้นขาหน้าท้องอย่างที่บอกเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยจะทำให้เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะถ้าคุณกินหมดกระปุกคือตัวนี้เนี่ยราคา780 บาทนะคะต่อ1กระปุกนะคะก็จะมี30แคปซูลแล้วก็มีออยอะไรเรียบร้อยนะคะคือจริงๆมีมานานแล้วนะคะพลอยก็เคยรีวิวในบล็อกของพลอยเองด้วยที่เล่าไปเนี่ยเป็นผลจากการทานครั้งแรกนะคะผลจากการทานครั้งที่2เนี่ยก็คือช่วงหน้าท้องค่ะมันยุบลงคือตอนแรกพลอยอืดมากเลยคือด้วยความว่าเพื่อนมาเยี่ยมนะคะที่อุดรแล้วคือนางมาจากแคนาดาแล้วคือบอกว่าต้องพานางไปกินนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างแล้วเราก็กินด้วยนะคะ ก็เลยบอกว่าเหมือนเกินอะร่างกายมันได้รับสารอาหารเกินนะคะเรียกง่ายคือกินเกินนั่นเองกินเกินจากที่เคยกินปกติก็ทำให้รู้สึกว่ามีแบบมีพุงมีอะไรยื่นออกมาแล้วพอเพื่อนกลับไปนะคะก็คือตั้งใจทานตัวนี้คือแบบทานเช้ากลางวันเย็นเลยนะคะก็ค่อยๆลดลงคือหน้าท้องที่วัดเคยวัดไว้เนี่ยมันก็เล็กลงนะคะคือหน้าท้องเนี่ยเล็กลงมากที่สุดในบรรดาทั้งแขนทั้งขาแต่ผลจากการทานรอบนี้เนี่ยก็คือต้นแขนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอาจจะด้วยว่าพลอยไปทำบอดี้ไทท์มานะคะแล้วพลอยดูดไขมันช่วงท้องแขนออกหมดเลยมันคงไม่มีไขมันให้เบิร์นออกสักเท่าไหร่แล้วนะคะปกติเขาได้ทาน 1-2 แคปซูลนะคะก่อนรับประทานอาหารนั่นเองค่ะโอเคตัวนี้ก็จบไปนะคะว่าทานแล้วเป็นยังไงนะคะต่อมาก็เป็นตัวนี้นะคะก็คือไลโปรตีนค่ะไลโปรตีนเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะโดยเฉพาะค่ะคุณสมบัติของเขาที่เคลมมาเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการเผาผลาญนะคะแล้วก็กระชับสัดส่วนเหมือนการได้ออกกำลังกายนะคะซึ่งพลอยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมีแค่ว่าช่วงเช้าตื่นมาก็จะบริหารร่างกายให้ส่วนต่างๆเนี่ยอยากให้มันฟิตแอนด์เฟิร์มไม่ใช่แบบอยากให้มันย้วยๆด้วยความว่าเป็นคนที่ผิวหนังเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะคะด้วยเวลาจับตัวเนี่ยมันจะแบบนิ่มๆมันจะไม่แบบแน่นอะเหมือนคนที่เขาออกกำลังกายทุกวันนะคะแต่ก็เป็นคนชอบแต่งตัวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากให้มันดูย้วยเพลทไปหมดนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยทางแฮปปี้เอทเนี่ยเขาก็ให้มาทดลองทานพร้อมกับตัว HCA นะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเน้นช่วยเรื่องของหุ่นสวยผิวใสนี่คือเป็นแบบเหมือนสโลแกนของไลโปรตีนนะคะแถมรับประกันว่าเห็นผลชัวร์ 100% นะจ๊ะมันมีดีอย่างไรคือพลอยลองอ่านพวกเกี่ยวกับส่วนผสมในนี้แล้วนะคะเป็นส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักทั้งนั้นเลยคือหมายความว่าลดเวทแบบดาวน้ำหนักลงอะนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะในเว็บไซต์เขาก็จะเขียนไว้ด้วยว่าแต่ละตัวเนี่ยช่วยเรื่องอะไรนะคะเพเปอร์อย่างเงี้ยก็เป็นพวกพริกไทยดำนะคะส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยก็คือแอลคาเนทีนแอลคาเนทีนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญวิธีทานก็คือให้ทาน 1-2 แคปซูลเนี่ยก่อนอาหารนะคะทีนี้มาถามว่าผลการทานตัวนี้เป็นยังไงนี่ก็คือครั้งแรกที่พลอยได้ทานตัวนี้ผลการทานของพลอยเนี่ยก่อนทานเนี่ยน้ำหนัก58ตอนนี้ก็ยัง58อยู่แต่ทำไมมันไม่ลดคือช่วงที่ทานเนี่ยมันช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็อย่างที่รู้คือปีใหม่เนี่ยกินเยอะมากด้วยคำว่าแบบที่บ้านจัดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่ากินนู่นกินนี่โอ้โหอาหารเยอะมากค่ะกินกันแบบไม่หมดอ่ะคือหมูหันอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้กินเยอะนะแต่ว่าแบบมันก็เกินจากที่เคยกินปกติซึ่งพลอยจะค่อนข้างควบคุมอาหารตลอดเวลาที่กินอ่ะนะคะคืออาจจะกินแบบมีรูปอาหารลงใน Facebook บ่อยๆก็จริงแต่ว่าไม่ได้กินหมดไงก็จะกินแค่ว่าพอหายากแล้วตัวนี้เนี่ยพลอยว่ามันได้ผลตรงที่คือน้ำหนักมันไม่เพิ่มแต่ตัวที่ทำให้ส่วนเกินเล็กลงเนี่ยก็คือ HCA ตัวนี้ก็คือทำให้น้ำหนักไม่เพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานในช่วงที่เราทานปกติอ่ะพลอยคิดว่ามันจะต้องลดลงนะอ๋อลืมบอกตัวนี้ราคา670 บาทนะคะ30แคปซูลเหมือนกันทีนี้ก็จะมีคำถามมาประมาณว่าทานเราจะโยโย่ไหมนี่เป็นคำถามเด็ดของผลิตภัณฑ์ลดกระชับสัดส่วนทุกอันคือว่าทานแล้วโยโย่หรือเปล่าพลอยไม่โยโย่นะ
คือหมายถึงถ้าเป็นตัวเองไม่โยโย่เขาก็เคลมมาว่าไม่โยโย่คือสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นคือพลอยลองเองไงก็เลยพูดได้ว่าพลอยทานแล้วไม่โยโย่แล้วเขาก็ไม่ได้ห้ามทานอาหารแต่ละมื้อนะคะก็คือเขาบอกว่าควรจะทานให้ครบ5หมู่นะคะข้อควรระวังของ HCA เนี่ยเขาก็จะมีก็คือเด็กและสตรีไม่ควรรับประทานนะคะควรได้รับสารอาหารจากการบริโภคอาหารหลักทั้ง5หมู่เป็นประจำในสัดส่วนที่พอเหมาะเก็บในที่ที่แห้งมีอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดและความร้อนส่วนตัวไลโปรตีนเนี่ยข้อควรระวังก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยแล้วในเว็บไซต์ก็จะบอกด้วยว่าคนที่ให้นมบุตรเนี่ยไม่ควรทานนะคะคุณแม่หลังคลอดเนี่ยถ้าอยากจะให้ตัวนี้ช่วยเนี่ยก็ให้พ้นระยะเวลาที่ให้นมบุตรไปก่อนนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงที่สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายแบบทุกวันนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในการดูแลรูปร่างเช่นมีส่วนเกินนะคะถ้าหยุดทานไปแล้วไม่ควบคุมอาหารนะมันก็มีโอกาสกลับมาได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้กำจัดเซลล์ไขมันจากต้นกำเนิดนะคะก็เป็นตัวช่วยที่ช่วยแบบให้ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ดักจับไขมันเอาไว้ในร่างกายที่มันเกินมานะคะเราก็เลยจะสลิมขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะดูจากสารสกัดที่เขาใส่มาแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นอันตรายนะและสิ่งที่เห็นชัดที่สุดนะคะในการทาน2ตัวนี้ก็คือขับถ่ายดีขึ้นมากอาหารจำพวกเนื้อสัตว์เนี่ยบางทีมันทำให้เราถ่ายยากนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยให้ถ่ายได้ดีขึ้นคือรู้สึกสบายตัวค่ะเวลาที่เข้าน้ำแล้วของเสียมันถูกขับออกไปคือมันไม่เก็บไว้ในร่างกายเรานานมันก็ทำให้ผิวพรรณของเรานี่ดีขึ้นตามสเต็ปด้วยความว่ามันไม่สะสมพิษในร่างกายนะคะก็จะดูเปล่งปลั่งและสดใสขึ้นนะคะก็เป็นรายงานผลนะคะจากการทาน2ตัวนี้ค่ะส่วนใครที่สนใจเนี่ยก็หาซื้อได้นะคะในเว็บไซต์ของ Happy Eight เลยลองไปเข้าไปดูได้ในเว็บของ Happy Eight นะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆทั้งตัวแทนจำหน่ายบางคนอาจจะไม่สะดวกซื้อในเว็บไซต์นะคะก็ไปดูในเว็บไซต์ได้เขาจะมีตัวแทนจำหน่ายเขียนไว้ว่ามีจังหวัดไหนมีขายที่ไหนบ้างนะคะเป็นตัวเลือกของคนที่ไม่อยากเจ็บตัวในการทำศัลยกรรมด้วยนะคะแล้วหรือออกกำลังกายแล้วยังได้ผลที่ไม่ดีเพียงพอก็ทานตัวนี้เนี่ยควบคู่ไปด้วยได้นะคะแล้วนอกจาก2ตัวนี้นะคะไลโปรตีนกับ HCA เนี่ยเขาก็ให้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาทดลองด้วยนะคะก็คือ Extra Candy นะคะเป็นอะไรรู้ไหม มันคือลูกอมดูมดูมคือทานแล้วหน้าอกจะใหญ่ขึ้นนะคะเขาบอกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปช่วยเสริมพวกฮอร์โมนนะคะจากสารสกัดธรรมชาตินะคะตอนนี้รู้สึกว่าตัวนี้จะดังนะในเว็บของ Happy Eight เหมือนเราคือผู้หญิงไทยส่วนมากจะค่อนข้างแบบไซมินินะก็ลองไปหาทานกันได้ค่ะพอยังไม่ได้ทานเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ทานขึ้นมาหรือว่าพอมีอีกกล่องนึงแหละเดี๋ยวจะให้เพื่อนที่หน้าอกเล็กลองไปทานดูนะคะว่าทานเราเป็นยังไงเราจะมารายงานผลให้ฟังนะรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็รีวิวก็ไปหาดูกันได้ในเว็บไซต์ของ Happy Eight เลยนะคะเอาละคราวนี้ก็จบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็สอบถามมาใต้ลิงก์ของ YouTube นี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปถามภายในแฟนเพจก็ได้ค่ะถามบนหน้าวอลเลยนะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูนะคะให้พลอยเนี่ยได้เล่าประสบการณ์การทานอาหารเสริม2ตัวนี้ให้ฟังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ Happy Eight ด้วยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะที่ให้พลอยมาทดลองในวันนี้ค่ะแล้วคราวหน้านะคะถ้ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่พลอยคิดว่าดีๆเนี่ยก็จะเอามาบอกเล่านะคะข้อดีข้อเสียให้ฟังกันอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ